เวลา8:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านทรงเปิดการสัมมนารักป่าน่านครั้งที่5ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมการดำเนินงานโครงการรักป่าน่านประกอบด้วยสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านโดยส่งเสริมและให้ความรู้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีโภชนาการดีมีทักษะทางวิชาการและอาชีพมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการปลูกป่าดั้งเดิมผสมผสานกับการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการในพระราชดำริจำนวน 4,112 ครัวเรือนสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านได้ 19,350 ไร่สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดสร้างป่าสร้างอาชีพปลูกจิตสำนึกส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกไม้วงยางในท้องถิ่นอาทิเตงรังตะเคียนช่วยเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่งเสริมการเพาะเห็ดซึ่งเป็นเชื้อราที่ช่วยเพิ่มการอยู่รอดให้กับกล้าไม้และยังเป็นแหล่งอาหารแหล่งรายได้สร้างอาชีพควบคู่กับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอาทิโคแดงพื้นเมืองน่านแพะและกบทดแทนการปลูกพืชเชิงเดียวตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ผ่านพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่านที่รวบรวมด้านธรรมชาติวิทยาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งน้ำน่านจัดเป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปยังทุกอำเภอเดือนละ 1-2 ครั้งส่วนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าไปดำเนินงานโครงการสร้างอาชีพทางเลือกหมู่บ้านต้นแบบที่หมู่บ้านห้วยลอยอำเภอบ่อเกลือภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยลอยนำแนวคิดสร้างป่าสร้างรายได้ของโครงการรักป่าน่านมาดำเนินงานส่งเสริมความรู้การปลูกสมุนไพรเช่นขมิ้นชันเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นเครื่องสำอางแบบครบวงจรสำหรับมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และบริหารจัดการน้ำเป็นแกนนำสร้างการรับรู้และจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำของจังหวัดน่านเพื่อให้ชาวบ้านทราบถึงการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ด้วยตนเองอาทิส่งเสริมเยาวชนโดยให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนำเยาวชนร่วมรณรงค์การปลูกป่าดำเนินงานโครงการปลูกไผ่ทดแทนข้าวโพดเพื่อแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่านนอกจากนี้จังหวัดน่านยังร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันประกอบด้วยกิจกรรมต้นน้ำมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมกลางน้ำเช่นส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรปศุสัตว์และประมงกิจกรรมปลายน้ำได้แก่ส่งเสริมการตลาดพัฒนาระบบสหกรณ์และจัดทำบัญชีครัวเรือนจากนั้นทรงเปิดการสัมมนารักป่าน่านครั้งที่5จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอความคืบหน้าและผลสำเร็จในการนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทรงบรรยายหัวข้อร่วมใจรักป่าน่านโดยทรงสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ที่ประสบผลสำเร็จด้วยดีทุกด้านที่มีศูนย์ภูฟ้าพัฒนารับซื้อมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าจำหน่ายเป็นการประกันรายได้ของชุมชนชุมชนก็สามารถสร้างรายได้ไปพร้อมๆกับการเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างเกื้อกูลกันหวังว่าการสร้างป่าสร้างรายได้จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พื้นที่บนที่สูงการปลูกพืชไร่หมุนเวียนเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นพืชเกษตรผสมผสานพืชเศรษฐกิจได้ในระยะยาวก็จะมีไม้ยืนต้นและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ก็อยากจะดูว่าจะเป็นแนวทางพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้ก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยแล้วก็รายได้จากผลผลิตแล้วก็มีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันอยู่ได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทำครอบครัวอันนี้ก็เป็นผลที่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราอาจจะลืมกันไปบ้าง
ก็สรุปว่าเป็นการพัฒนากันต่อเนื่องหลายสิบปีในการทำงานในพื้นที่จังหวัดน่านจากประสบการณ์ที่ทำมาก็เห็นว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆต้องทำไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นคือเราต้องทำงานหลายๆด้านร่วมกับคนทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ต้องเริ่มปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เป็นเด็กๆเพราะจะเป็นผู้รับช่วงดูแลป่าและทรัพยากรของชุมชนต่อไปจากนั้นทรงฟังการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องชีวิตบ้านน้ำจูนและเรื่องหมู่เฮาร่วมอกร่วมใจเดินหน้าไปโดยกันโครงการรักป่าน่านเริ่มดำเนินงานเมื่อปี2556เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดน่านช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศให้อุดมสมบูรณ์และให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงโดยจังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าภูเขาและพื้นที่สูงชันถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศและเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำน่านเวลา 12:58 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลด้านตำบลในเวียงอำเภอเมืองทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินอาคารรังสีและอาคารจอดรถจัดสร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลและบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่เลือกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และฐานะทางสังคมเนื่องจากโรงพยาบาลน่านต้องรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดทั้ง14แห่งและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งประชาชนบางส่วนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกอบกับต้องส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจโรคมะเร็งผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะจากอุบัติเหตุผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปยังโรงพยาบาลศูนย์ลำปางซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า3ชั่วโมงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางผู้ป่วยและญาติต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้พัฒนายกระดับมาตรฐานขยายบริการการรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนรุนแรงรวมถึงขยายพื้นที่รองรับยานพาหนะของผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นโดยมูลนิธิรักป่าน่านในพระราชูปถัมภ์ได้จัดหางบประมาณ 1,000 ล้านบาทจากธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2567ทั้งนี้โรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิขนาด502เตียงเปิดให้บริการเมื่อปีพุทธศักราช2499ที่ผ่านมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอดโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมโรงพยาบาลน่าน3ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511 2512และ2513สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จมาทรงเปิดอาคารโรงพยาบาลตึก40ปีเมื่อปี2541และในวันนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมโรงพยาบาลน่านเป็นครั้งที่5ส่งผลให้คณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรมีกำลังใจในการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนและทำให้โรงพยาบาลมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง